เรียนถามท่านรองเลขานะครับนอกจากกรณีของกะละแมแล้วเนี่ยตอนนี้ที่มีเป็นประเด็นข่าวเรื่องของทางเช่าที่มีบุคคลมีชื่อเสียง มีชื่อเสียงตรงนี้ทางอย.เราดำเนินการยังไงบ้างครับก็ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปมีกี่รายครับที่อยู่ในข่ายทางเช่าเนี่ยเราเคยมีคดีไปแล้ว58ครับนะคะคือบางคนเขตบ้านในเขตบ้านกับเราทำแบบนี้ตอนนี้เรารู้กับปสชชนะคะครับจะบูรณาการใช้กฎหมายร่วมกันเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะเพราะว่าการดำเนินการเนี่ยก็จะต้องละเอียดรอบคอบนะคะก็ต้องถ่ายทอดเทปจากโทรทัศน์ทุกอย่างทุกวอร์ติ้งนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่นะคะก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะการดำเนินคดีนี่เราจะให้ทางปคบเป็นคนทำหรือไงฮะหรือท้องที่ในส่วนในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกสทช.นะคะอย.ก็ส่งข้อมูลให้กสทช.ดำเนินการตามกฎหมายของเขาส่วนในกฎหมายของอย.นะคะถ้าเกิดว่ามีแค่ปรับเฉยๆนะคะอย.ก็ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเองแต่ถ้าเกิดเป็นโทษจำคุกนะคะอันนี้เนี่ยส่งพนักงานสอบสวนซึ่งโดยปกติเราก็ส่งตำรวจกับปคบก็เดี๋ยวคุณต้องแยกแยะแต่ละรายไปค่ะขอบคุณครับนะครับให้ดำเนินคดีกับบริษัทPower Shotแล้วก็คุณนางสาวชัชรีในคดีกะละแมนะครับที่เราที่มุ่งได้กล่าวไปครั้งได้เมื่อวันก่อนนะครับว่าเราทำการจะทำการออกหมายเรียกไปในวันนี้ไออาทิตย์นี้นะครับเราก็ได้ทำการออกหมายเรียกไปแล้วโดยนัดหมายให้ทางบริษัทPower Shotแล้วก็ทางคุณกะละแมนะครับเข้ามาพบในวันที่28มกราคมนี้ครับผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในวันที่28ที่ถึงนี้เป็นเฉพาะคดีในส่วนที่คุณกะละแมนะครับโฆษณาในส่วนของที่ยกกระชับผิวหน้าลบริ้วรอยตาสองชั้นอะไรพวกนี้ครับส่วนในคลิปที่เป็นที่อยู่ในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นรักษาโควิดรักษาโรคมะเร็งหรือว่าโรคซึมเศร้าต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นการกระทำอีกฝ่ายได้เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งอย.กำลังรวบรวมพยานฐานนะครับส่งให้ปคบดำเนินคดีครับเบื้องต้นเนี่ยเราดูแล้วว่ามันเข้ากฎหมายแล้วก็ถ้าต้องขึ้นสิบบาทอย.ทำหนังสือมาก่อนแจ้งหมดว่าอนุญาตไหมในส่วนตรงนี้แล้วก็ผิดกฎหมายข้อไหนยังไงซึ่งทางทำอย่างนี้มันคนละวันแล้วที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าทีมงานคนทำเขาเป็นการจับเอาไลฟ์สดของเขามาแล้วก็บัตรทำเงินอันนี้ก็ขึ้นกับทางอยู่ที่การให้การของเขาครับก็เรียนนิดนึงครับเพราะว่าการโฆษณาที่กล่าวมาเนี่ยคือคนละวันคนละเวลาต่างกันต่างเวลาครับผมทางการต่างเวลากันเราก็คงในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแยกทำเนินคดีไปคนละคดีคนละคดีก็แยกเพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะแยกคดีแต่ว่าเราอาจจะรวมสำนวนกันทีเดียวก็ต้องขึ้นอยู่กับพนักงานส่วนที่นายทีตอนนี้นับดูแล้วกี่คดีกี่กระทงถ้าทั้งหมดรวมแล้วตอนนี้ที่อยู่ในมือของปคบในวอตอนนี้ที่อย.แจ้งมาคือจำนวนเดียวครับจำนวนเดียวครับก่อนหน้านั้นไม่มีแล้วก็ต่อไปถ้ามีเราก็จะก็รวบรวมเข้ามาแล้วที่เป็นข่าวไปบอกว่ามีมาแล้ว7ครั้งตรงนั้นนั้นก็คือถ้าในส่วนของในส่วนของอย.ที่ดำเนินการที่ดำเนินการมาครับแล้วเบื้องต้นมีการส่งหมายไปแล้วส่งหมายเรียบร้อยครับเจ้าตัวนี้รับยังครับก็เราส่งหมายตามที่อยู่ครับตามที่อยู่มีการเซ็นรับการเดินรับเรียบร้อยครับเป็นหมายเรียกครั้งแรกให้มาพบพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.ในวันพฤหัสที่28เวลา 11:30 น.แล้วเจ้าตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนก่อนก็ทำได้ไหมก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็เป็นสิทธิ์ของเขาได้ครับมาปุ๊บเราก็รับที่เลื่อนไปให้ไปเข้ามาพบในวันที่28อาทิตย์หน้านี้คือให้เขาตรวจให้เขามีเวลาการตรวจตัวครับผมมาที่แจ้งครับผมคือในวันที่28เขาต้องมารายงานตัวแล้วก็มีการรับการสอบสวนครับเราจะมีการสอบปากคำเขาคงต้องสอบปากคำว่าเขาจะให้การอะไรยังไงครับก็คืออยู่ระดับตามกระแมว่าจะให้การยังไงครับเรื่องคดีเขาเนี่ยมีข้อหาอยู่2ข้อหาครับที่กล่าวไปแล้วก็คือหลักก็คือสองข้อหาหลักก็คือโฆษณาโดยไม่รับอนุญาตกับอีกข้อหาหนึ่งคือโฆษณาส่งผลในประเทศครับอัตราโทษทั้งสองอันโฆษณาโดยไม่รับอนุญาตอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีจะปรับไม่เกินอย่าไม่เกิน 5,000 บาทครับส่วนกรณีกับคุณอเมนเทสเนี่ยก็คือมีโทษจำคุกนะครับ3ปี 30,000 บาทครับผมซึ่งก็อยู่ที่ศาลจังหวัดตากลมตัดสินไม่พลาดสายขอบคุณครับ28แล้ว